เสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันที่7มกราคมเริ่มศักราชใหม่มาไม่ถึง1สัปดาห์นะครับวงการฟุตบอลไทยก็มีอะไรมาให้ได้มันกันแล้วตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับเมื่อสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ปลดโค้ชวิโรจน์ รายวัฒน์แบบฟ้าผ่าเส้นฟอร์มห่วยนัดเปิดสนามเอเชียนคัพ2019ที่พวกเราโดนทีมชาติอินเดียยำสะเละคาตาเลยเมื่อมีการปลดโค้ชกลางศึกอย่างนี้ทั้งที่ทัวร์นาเมนต์ยังไม่ได้จบลงแน่นอนครับเราก็ต้องมีการแต่งตั้งโค้ชรักษาการแทนและผู้ที่จะมารับหน้าที่นั้นก็คือโค้ชต่วยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยและคลิปนี้ผมก็เลยจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับกุนซือขัดตาทับคนนี้กันเมื่อพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับทีมชาติไทยนะครับประเดิมเอเชียนคัพ2019ได้อย่างย่ำแย่ด้วยการโดนทีมชาติอินเดียถล่มไปถึง4-1ก่อนที่จะมีการปลดมิโรวันรายวัฒน์กุนซือชาวเซอร์เบียพร้อมกับแต่งตั้งศิริศักดิ์ยอดญาติไทยมือขวาชาวไทยขึ้นมาเป็นกุนซือขัดตาทับและนี่คือประวัติของกุนซือจำเป็นของทีมชาติไทยรายนี้ศิริศักดิ์ยอดญาติไทยชื่อเล่นชื่อว่าต่อยเกิดเมื่อวันที่29มีนาคมพ.ศ. 2512ปัจจุบันอายุ49ปีเป็นชาวจังหวัดมหาสารคามซึ่งเกิดมาท่ามกลางครอบครัวที่มีกีฬาอยู่ในสายเลือดประสบการณ์ชีวิตของโค้ชต่อยหลังจากจบม.6ก็ได้มาค้าแข่งกับทีมโอโซสภาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2531เป็นต้นมาและเล่นให้กับเพียงสโมสรเดียวจนแขวนสตั๊ดก่อนจะผันตัวมาเป็นทีมงานและผู้ช่วยเฮดโค้ชให้กับทีมโอโซสภานานถึง17ปีก่อนที่เขาจะไปเรียนเป็นโค้ชหลังจากสั่งสมประสบการณ์ในงานด้านโค้ชมาสักพักใหญ่พอเคยได้มีโอกาสร่วมงานกับโค้ชมาแล้วมากมายทั้งนาชัดชัดชัยพหลแพทย์ที่โดดเด่นเรื่องของฟิตเนสและระเบียบวินัยอาจารย์อาจหารทรงงามทรัพย์ที่มีจุดเด่นเรื่องของเทคนิคโค้ชเบ๊ไพโรจน์ประวัติวัฒนดิลกที่มีจุดเด่นเรื่องของการฝึกซ้อมและการได้ไปเป็นผู้ช่วยรุ่นน้องที่อินซีโปลิสอย่างโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลที่มีจุดเด่นเรื่องของการวางหมากและเกมรุกที่หลากหลายหรือแม้กระทั่งการไปเป็นผู้ช่วยเพื่อนในทีมการท่าเรือกับโค้ชองค์ดุสิตเฉลิมแสงที่มีจุดเด่นในเรื่องของจิตวิทยาเขาได้เคยสัมผัสกับการทำงานมาทุกรูปแบบแล้วทุกอย่างคือการจำและการจดบันทึกลงบนสมุดของเขาแน่นอนครับเรื่องพวกนี้เขาซึมซับและเก็บรายละเอียดมาหมดแล้วหลังจากที่โค้ชต่อยได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับมิรวันรายวัฒน์ซึ่งเป็นกุนซือที่มากประสบการณ์ก็อาจจะช่วยเพิ่มแนวคิดและเทคนิคที่สำคัญในการคุมทีมได้อีกมากมายศิริศักดิ์ผันตัวมาเป็นกุนซือเตรียมตัวให้กับทีมไทยฮอนด้าลาดกระบัง FC ในปีพ.ศ. 2559และเพียงปีแรกโค้ชต่อยก็พาต้นสังกัดขึ้นไปเล่นโตโยต้าไทยลีกในฐานะแชมป์ดิวิชั่น1นับเป็นการขึ้นไปเล่นบนลีกสูงสุดหนแรกของสโมสรในรอบ10ปีแต่ลีกสูงสุดของไทยสำหรับโค้ชต่อยแล้วถือว่ามันเป็นงานหินไม่น้อยก่อนจะโดนไทยฮอนด้าลาดกระบัง FC ปลดออกจากตำแหน่งหลังพาทีมชนะเพียง3เกมจาก11เกมแรกในปีพ.ศ. 2560จากนั้นเจ้าตัวว่างานได้ไม่นานครับก็ถูกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยมิโรวันรายวัฒน์กุนซือชาวเซอร์เบียที่เข้ามารับงานคุมทีมชาติไทยในช่วงปีพ.ศ. 2560จนล่าสุดโค้ชต่อยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยได้รับหน้าที่สำคัญให้เป็นกุนซือขัดตาทับทีมชาติไทยโดยมีโค้ชโชคทวีพรมรัตน์อดีตประการหลังทีมชาติไทยเป็นผู้ช่วยเฮดโค้ชซึ่งงานแรกของโค้ชต่อยนั้นคือการพาช้างศึกลงทำผลงานอีก2เกมที่เหลือในรอบแบ่งกลุ่มโดยเป็นการพบกับทีมบาเรียนในวันที่10มกราคม2562และการเจอกับเจ้าภาพอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่14มกราคมนี้โดยคาดหวังว่าหลังจากนี้ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะมีการพิจารณากุนซือรายใหม่มานั่งแท่นคุมทีมชาติไทยเป็นการถาวรต่อไปหลังจากจบทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวใครจะมาเป็นกุนซือใหม่ทีมชาติไทยต้องคอยติดตามกันนะครับและที่สำคัญนักเตะไทยทุกคนต้องการคือกำลังใจอย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทยของเราในนัดที่เหลือกันด้วยนะครับทีมชาติไทยเป็นของคนไทยทุกคนถึงแม้เรารู้ว่าโอกาสจะมีน้อยสักเพียงใดจะเหลือเพียงแค่ 1% หรือว่า 100% มันก็คือความหวังอันนี้ก็แล้วแต่แฟนบอลแล้วกันครับใครใครดูก็ดูใครไม่อยากดูมันก็เป็นสิทธิ์ของท่านเองแล้วกันแล้วเอามาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นาคาเซียทีวีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ